ันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของ Foreign Body ในช่องคลอดเป็นการใส่วัสดุเข้าไปหรือว่ามีวัสดุตกค้างอยู่ในช่องคลอดด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอย่างเมื่อวานนี้พอดีมีคนไข้รายหนึ่งเนี่ยก็มีถุงยางค้างไว้ในช่องคลอดค่อนข้างจะลึกมากทีเดียวตอนนี้เราต้องเรียนรู้สักนิดนึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่องคลอดเนี่ยไม่ลึกมากนะประมาณปลายนิ้วที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถล้วงเข้าไปได้สุดโดยหลักการนะโดยหลักการแต่ว่าความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ลึกเข้าไปอีกนะความยืดหยุ่นเข้าไปได้มากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมดลูกเนี่ยต่อเข้าไปในท้องนะอยู่ในท้องเพราะฉะนั้นในท้องเป็นช่องว่างใช่ไหมฮะแล้วก็ผนังช่องคลอดเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นตอนนี้พอตกถุงยางค้างในช่องคลอดเนี่ยเราก็คนไข้ก็จะมาตรวจภายในแล้วก็เอาถุงยางออกไปนะวิธีการง่ายๆในการที่เราจะเอาถุงยางออกจากช่องคลอดนะฮะในทางการแพทย์เนี่ยเราก็ใช้ตัวของสเปกุลัมก็คือเป็นตัวเขาเรียกปักเป็ดนะสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็เราใช้ตัวคีบเข้าไปคีบออกมานะโดยการเช็ดล้างในช่องคลอดด้วยน้ำน้ำมอสไลน์นะน้ำเกลือตอนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างอื่นล่ะหรือว่าคนไข้เขาอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้สะดวกเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ปฏิบัติเองได้เลยนะไม่อยากให้ต้องยุ่งยากเพราะว่าโรงพยาบาลก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะค่อนข้างเยอะเราบางทีอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกนะอยู่ที่ไม่สะดวกเราก็ล้างมือให้สะอาดนะล้างมือให้สะอาดนะแล้วก็สอดเข้าไปลึกที่สุดเนี่ยเราจะสามารถที่จะคลำเจอตัวของforeign bodyหรือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปเช่นบางคนแบบใส่แทมปอนแล้วมันหลุดเข้าไปลึกหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันหลุดเข้าไปนะฮะที่ว่าเราไปสอดใส่เนื่องจากเหตุผลต่างๆนานาแล้วแต่เราสอดใส่เข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะหลวงแล้วก็หยิบมันออกมาได้นะแต่ทำความสะอาดให้ดีแล้วกันเพราะว่าโปรตีนในช่องคลอดก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเราควรจะให้สะอาดไว้ดีที่สุดอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีสิ่งถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมาโรงพยาบาลได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามี foreign body อยู่ในช่องคลอดนะยกเว้นเด็กๆนะเล็กๆที่มันมีพวกลูกปัดหรือว่าอะไรเราก็เคยเจอลูกแก้วอะไรต่างๆที่เข้าไปในช่องคลอดเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลเพราะเรามีเครื่องมือที่จะถางหรือว่าอาจจะต้องดมยาสลบเพราะเด็กๆ เขาไม่ให้ความร่วมมือเหมือนกับผู้ใหญ่นะเด็กๆต้องดมยาสลบแล้วเราก็เคยเจอที่ว่าลูกปัดลูกแก้วเข้าไปในช่องคลอดนะจนเราต้องดมยาสลบแล้วก็ใช้ตัวคีบมันออกมาแต่ถ้าเกิดว่าในผู้ใหญ่วัยรุ่นนะทั่วไปเนี่ยเราสามารถสอดนิ้วเข้าไปได้ยกเว้นว่าบางคนเนี่ยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยปากช่องคลอดเนี่ยแคบมากแล้วใส่ได้แค่นิ้วเดียวเราก็เจอนะครับใส่ได้แค่นิ้วเดียวอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะใส่ได้สองนิ้วเนี่ยคือเวลาเราจะคีบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาจะคีบเนี่ยเราต้องใช้สองนิ้วเพราะมันคีบโดยใช้นิ้วเดียวเนี่ยค่อนข้างจะยากถ้าทำได้มันก็โอเคนะก็ลองดูก่อนแต่ส่วนใหญ่คงต้องใช้สองนิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ foreign body หรือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันหลุดเข้าไปในช่องคลอดนะเช่นถุงยางอะไรพวกนี้